และนี่คือ4ฮีโร่จตุรเทพในตำแหน่งของแครี่ที่สามารถใช้เก็บแรงได้ตั้งแต่แรงบอลจนถึง100ดาวโดยจะมีตัวอะไรกันบ้างในตามนี้หน่อย ROV จึงปังโดยหน้าในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำฮีโร่สายแครี่ที่สามารถใช้ในการเก็บแรงได้ตั้งแต่แรงบอลจนถึง100ดาวโดยถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับตัวที่1เนี่ยมาให้เป็นสัจจวนนะครับสุดยอดแครี่ที่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ให้เขาไม่ได้จริงๆนะครับโดยสัจจวนเป็นฮีโร่เพชรแครี่กึ่งโป๊กและดีเพียนะครับที่มีความสามารถในการยืนเลน1ต่อ1ที่เก่งมากๆเรียกได้ว่าถ้าตัดอีลินออกไปเนี่ยในเลนเขาแทบไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยสัจจวนเป็นแครี่ตัวเดียวในเกมเลยนะครับที่ไม่กลัวแอสซาซินเพราะเนื่องจากสกิล2ของเขาเนี่ยมีความสามารถในการกันดาเมจกายภาพทำให้ตัวของมาโจนเนี่ยไม่กลัวแอสซาซินอีกทั้งเนี่ยยังยืนเทรดเหรียญได้เก่งมากๆเรียกได้ว่าใครอยากฝึกแครี่สักตัวนึงที่สามารถใช้เก็บแรงได้ยาวเนี่ยสกิลสเปรย์1ตัวผมแนะนำเลยนะครับทำดาเมจจากระยะไกลก็ได้นัวในไฟก็เก่งเรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาไอดีอาร์วีสกินแหล่แรงสูงลุนครบผมขอแนะนำนี่เลยเพจแอดมินต้น TP7 มีไอดีให้เลือกชมมากมายมากกว่า200ไอดีหน้าเพจการันตีได้ผู้ติดตามกว่า 200,000 คนเครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีการหลังการขายผมขอแนะนำนี่เลยแอดมินต้น TP7 ตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาไปแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติม RV ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกมันแจกไหวมันติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมวาจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บมั่วตัวต่อมาเนี่ยก็คือเอลสูนะครับตัวยอดแครี่สายโป๊กที่อยู่คู่เมตาของเกม RV มาอย่างยาวนานโดยเอลสูเนี่ยเป็นฮีโร่สายแครี่ที่มีความสามารถในการจ่ายดาเมจอย่างหนักหน่วงจากระยะไกลจากสกิล2นั่นยังทำให้ตัวของเขาเนี่ยมีความสามารถในการยืนเลนคนเดียวด้วยเก่งมากๆยืนเลน2-1เนี่ยก็ยืนไหวเพราะสามารถใช้สกิล2ในการเคลียร์คลิปจากระยะไกลได้หรือถ้ายืน1-1เนี่ยก็สามารถกดเลนแครี่ฝั่งตรงข้ามได้แบบไม่เห็นเดินเห็นตะวันเลยนะครับโดยคีย์หลักของการที่เล่นเอลสูได้เก่งเนี่ยนั่นคือการที่ซูมให้แม่นนั่นเองเพราะถ้าเราซูมได้แม่นเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถกดดันให้พิงของประตูได้มากเลยนะครับทำให้เราเนี่ยได้แมปไปแบบฟรีๆรวมไปถึงเอลซูเนี่ยยังมีสกิลหนึ่งที่ใช้ในการเปิดแมปเช็คโลเคชั่นให้กับเพื่อนได้เรียกได้ว่าในช่วงเลนเกมฟาคอน15เนี่ยทีมไหนมีเอลซูเนี่ยได้ยึดพื้นที่ชิวมากๆเลยนะครับตัวต่อมานะคือเฟนิกนะครับสุดยอดแครีที่โคตรเก่งมาแรงแซงทางโค้งในปัจจุบันเรียกได้ว่าในแรงสูงเนี่ยเจอบ่อยมากๆเลยนะครับโดยตัวอย่างเฟนิกเนี่ยเป็นฮีโร่สายแครีที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงมากๆเพราะนั่นแต่สกิล2ของเขาเป็นอมตะเลยนะครับเรียกได้ว่าหลบได้ทุกอย่างอีกทั้งเนี่ยยังมีความสามารถในการฟาร์มที่เร็วมากเลยนะครับตีคลิปป่าก็แรงตีป้อมก็แรงตีคนนะโคตรแรงเลยนะครับโดยเฉพาะแอสซาซินเนี่ยเกลียดเฟนิกซ์มากเลยนะครับเพราะตัวของมันเนี่ยลวงยากสุดๆยิ่งสกิล1เขาได้ปรับมาใหม่เนี่ยมาแปะสกิล1แล้วจะตีไกลขึ้นเนี่ยยิ่งทำให้เฟนิกซ์เล่นง่ายขึ้นอีกนะครับเพราะจากเดิมตอนเขาเนี่ยของเขาเนี่ยจะตีใกล้สำหรับตัวของเฟนิกซ์เนี่ยไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับนอกจากคำว่าเก่งมากๆตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับของเขาดีจริงตัวต่อมานะคือไวโอเลตนะครับสุดยอดแครี่สายกึ่งโป๊กกึ่ง DPS ที่แต่ตัวของมันเขาเกมมันเนี่ยแทบจะยังไม่เคยตกเมตาเลยนะครับเรียกได้ว่าใครเล่นได้ช้ำก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีมีของว่า3ชิ้นโบเกนโอมิยามดาบคีนเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วนะครับโดเวโอเนี่ยเป็นฮีโร่สายแครี่ที่มีความสามารถในการจ่ายดาเมจจากระยะไกลอีกทั้งนั้นยังมีความสามารถในการกดดันนะป้อมที่สูงมากๆเพราะเนื่องจากระยะการยิงของสกิลหนึ่งเขาเนี่ยสามารถกลิ้งและยิงนอกระยะป้อมนั้นนั่นเองเรียกได้ว่าเลดเกมเนี่ยยิงแทงก็สะดุ้งยิงตัวบางๆเนี่ยหน้าหงายเลยนะครับโดยการที่เราจะเล่นไวโอให้เก่งได้เนี่ยนั่นคือเราต้องหาเงินให้เก่งนะครับเพราะนอกจากไวโอเนี่ยเป็นฮีโร่สายแครี่ที่ใช้ของเยอะมากๆและสำคัญที่สุดเลยของการเล่นแครี่ทุกตัวเนี่ยนั่นคือเรื่องของการยืนหรือว่าโพซิชันในการจ่ายดาเมจอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับยืนดีจ่ายดาเมจได้ดีทีมก็ชนะตัวสุดท้ายเนี่ยแถมมาให้นะครับบอกเลยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆแต่ที่ไม่ให้เตียนดำเนี่ยเพราะผมเกลียดมันนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองฟังเสียงแล้วทายกันดู Demons uphold tranquilityและนี่คือทั้งหมดของ RV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ